นี่นะครับนี่คือการทำงานจริงของทีมงานช่างเลยนะครับที่วิธีการนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบางทีเราอย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบเหมือนเดิมตลอดนะครับนี่คือการทำอยู่บนพื้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่างก็จะตักแบ่งก็ใช้ภาชนะหรือใช้ขวดที่ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับทำไปตักนะครับแล้วก็ไปแบ่งลงบนพื้นแล้วก็ใช้เกรียงขัดมันนะครับปาดรอบแรกนี่เป็นการทำงานรอบแรกบนพื้นผิวปูนเดิมที่ผิวอาจจะไม่สวยนะครับแล้วอยากได้สไตล์ความเป็นปูนล็อฟนะครับก็ใช้เวอร์ล็อฟปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำมันลงเที่ยวแรกพื้นที่เยอะๆผมไม่ซีเรียสเรื่องราคา